แนวข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กชุดที่1 นะครับข้อ1พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กฉบับปัจจุบันเป็นฉบับในพ.ศ.ตามข้อใดกไก่พ.ศ.2544ขไข่พ.ศ.2545ขควายพ.ศ.2546งองูพ.ศ.2547เฉลยนะครับข้อนี้ตอบขควายนะครับพ.ศ.2546นะครับข้อ2พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงลงพระปรมาภิไธยตามข้อใดกไก่วันที่5กันยายนพ.ศ.2545ขไข่วันที่24กันยายนพ.ศ.2545ขควายวันที่5กันยายนพ.ศ.2546งองูวันที่24กันยายนพ.ศ.2547เฉลยนะครับข้อนี้ตอบงองูนะครับวันที่24กันยายนพ.ศ.2547นะครับข้อ3พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมตามข้อใดกไก่ประธานวุฒิสภาขไข่รัฐสภาขควายนายกรัฐมนตรีงองูคณะรัฐมนตรีเฉลยนะครับข้อนี้ตอบขไข่นะครับโดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภานะครับข้อ4พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพ.ศ.2546มีผลบังคับใช้ตามข้อใดกไก่ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาขไข่ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาขควาย90วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษางองู180วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเฉลยนะครับข้อนี้ตอบงองูนะครับ180วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับข้อ5กฎหมายข้อใดถูกยกเลิกในพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กกไก่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่132ลงวันที่22เมษายนพ.ศ.2515ขไข่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่294ลงวันที่27พฤศจิกายนพ.ศ.2515ขควายประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่321ลงวันที่29พฤศจิกายนพ.ศ.2515งองูถูกเฉพาะกไก่และขไข่เฉลยนะครับข้อนี้ตอบงองูนะครับถูกเฉพาะกไก่นะครับก็คือประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่132ลงวันที่22เมษายนพ.ศ.2515และขอไข่นะครับประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่294ลงวันที่27พฤศจิกายนพ.ศ.2515นะครับข้อ6เด็กในพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กหมายถึงบุคคลที่มีอายุตามข้อใดกไก่ต่ำกว่า12ปีบริบูรณ์ขไข่ต่ำกว่า14ปีบริบูรณ์ขควายต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์งองูต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์เฉลยนะครับข้อนี้ตอบงองูนะครับต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์นะครับข้อ7เด็กที่ไม่มีบิดามารดาหรือผู้ปกครองหรือมีแต่ไม่สามารถเลี้ยงดูได้หมายถึงตามข้อใดกไก่เด็กขอไข่เด็กเร่ร่อนขอควายเด็กกำพร้างองูเด็กที่อยู่ในสภาพยากลำบากเฉลยนะครับข้อนี้ตอบขอไข่นะครับเด็กเร่ร่อนนะครับข้อ8เด็กที่บิดาหรือมารดาเสียชีวิตหรือไม่สามารถสืบหาบิดามารดาได้หมายถึงตามข้อใดกไก่เด็กขอไข่เด็กเร่ร่อนขอควายเด็กกำพร้างองูเด็กที่อยู่ในสภาพยากลำบากเฉลยนะครับข้อนี้ตอบขอควายนะครับเด็กกำพร้านะครับข้อ9เด็กที่อยู่ในครอบครัวยากจนหรือบิดามารดาหย่าร้างทิ้งร้างถูกคุมขังหรือแยกกันอยู่และได้รับความลำบากหรือเด็กที่ต้องรับภาระหน้าที่ในครอบครัวเกินวัยหมายถึงตามข้อใดกอไก่เด็กขอไข่เด็กเร่ร่อนขอควายเด็กกำพร้างองูเด็กที่อยู่ในสภาพยากลำบากเฉลยนะครับข้อนี้ตอบงองูนะครับเด็กที่อยู่ในสภาพยากลำบากนะครับข้อ10เด็กที่ประพฤติตนไม่สมควรเด็กที่ประกอบอาชีพหรือคบหาสมาคมกับบุคคลที่น่าจะชักนำไปในทางที่กระทำผิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมหมายถึงตามข้อใดกอไก่เด็กขอไข่เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิดขอควายเด็กกำพร้างองูเด็กที่อยู่ในสภาพยากลำบากเฉลยนะครับข้อนี้ตอบขอไข่นะครับเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิดนะครับแล้วพบกับแนวข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กในชุดต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ